สวัสดีครับพบกับแบรนด์มาอีกครั้งนะครับวันนี้มาเดโมแอป DH Clinic แล้วกันนะครับพอดีมีสมาชิกถามมาว่ามันทำงานยังไงนะครับตัวนี้ก็ออกแบบมาให้สำหรับใช้ในงานคลินิกทั่วไปนะครับก็คือพวกคลินิกเสริมความงามคลินิกตัวรักษาโรคทั่วไปนะที่เป็นคลินิกเอกชนนะครับโอเคแล้วเราก็ออกแบบไว้เพื่อที่จะเก็บทะเบียนแล้วก็พิมพ์สติ๊กเกอร์เท่านั้นครับดีไซน์ก็ออกแบบให้มันพิมพ์เปิดพิมพ์เซิร์ฟเวอร์อัตโนมัตินะครับก็หลักก็จะพิมพ์สติ๊กเกอร์ก็คือตั้งที่เครื่องแพทย์แล้วก็อีกเครื่องหนึ่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ออกมาให้ผู้ช่วยจ่ายยาประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูว่าระบบมีอะไรบ้างเพราะว่าระบบไม่ได้มีอะไรมากมีแค่ทะเบียนทั่วไปแล้วครับแล้วก็ตั้งอันนี้เปิดสติ๊กเกอร์รอพิมพ์นะครับอันนี้ก็เปิดที่เครื่องแผนกReception นะครับเสร็จแล้วก็มีทะเบียนผู้ป่วยก็บันทึกทั่วไปนะครับก็ดีไซน์คล้ายๆกับคล้ายๆกับตัวฮอสนะครับซึ่งที่อยู่ที่ใช้ในโรงพยาบาลนะครับโอเคก็เดี๋ยวทดสอบระบบกันแล้วกันตอนนี้ก็ทำไม่นานแล้วครับก็ทั่วไปก็เก็บข้อมูลประวัติเป็นหลักเพื่อให้มันเป็นเอกสารทางราชการนิดหน่อยที่อยู่ว่าไปนะครับก็บันทึกไปนะครับเสร็จปุ๊บก็ไปที่ทะเบียนคิวรอตรวจนะครับแล้วก็ส่งตรวจแผนกนี้ไปให้แพทย์นะครับอีกมีอยู่3ห้องเพราะว่าห้องมีสายไว้ไม่เยอะครับส่งไปเสร็จแล้วห้องแพทย์เขาก็เปิดหน้าจอแพทย์ตรวจรักษาโดยหน้าจอแพทย์ก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่ดีไซน์ให้ค้นหาแล้วก็ลงบันทึกไปเลยก็จะสมมติว่าก็ตรวจร่างกายอาการแล้วก็ลงรายการยาแล้วก็ตั้งพิมพ์เตอร์ให้พิมพ์ยาที่สั่งไว้ประมาณนี้อันนี้ก็สมมติยาตัวนี้แล้วกันแล้วก็ชี้ไปที่พิมพ์เตอร์ตัวไหนนะครับอันนี้พิมพ์ถ้าเป็นต้องการพิมพ์ตัวการ์ดหรือว่า OPD card ก็พิมพ์ได้แล้วก็พิมพ์สติ๊กเกอร์ยาสมมติก็จะพิมพ์สติ๊กเกอร์ยาเป็นหลักโอเคทึกไปตัวนี้ก็เดี๋ยวผมพิมพ์ไปที่ว่า APN แล้วกัน22ก็พิมพ์เป็นสติ๊กเกอร์ยาครับอันนี้ไม่มีอะไรมากพิมพ์เป็นดวงๆก็ใช้เทอร์โมก็ได้แล้วก็ดีไซน์ที่เหลือก็เป็นการตั้งค่าพิมพ์เซิร์ฟเวอร์ให้มันพิมพ์ตามที่ต้องการประมาณนี้เมนูอื่นก็จะเป็นการตั้งค่ามากกว่าว่าเป็นตั้งค่าทรีทเมนต์อะไรก็เหมาะสำหรับงานคลินิกเพราะไม่ได้มีประวัติอะไรมากก็มีประวัตินะก็ออกใบสรุปค่าใช้จ่ายได้นะครับอันนี้ก็ตั้งค่าพื้นฐานแล้วก็รายงานแล้วก็มีตัวช่วยในการแบ็กข้อมูลแล้วก็สำรองข้อมูลอัพสตรัคเจอร์นะครับซึ่งข้อมูลที่อยู่ในนี้ก็ไม่เยอะครับเพราะว่าดีไซน์ไว้ที่เล็กๆเป็นข้อมูลเล็กๆที่เก็บไว้เพื่อที่จะเก็บประวัติการรักษาแล้วก็การให้ยาแล้วก็สรุปรายงานค่าใช้จ่ายตรงตามที่ดีไซน์ไว้นะครับโอเคก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็พิมพ์สติ๊กเกอร์ยาให้ได้ก็เหมาะสำหรับระบบแลนเล็กๆนะครับมีเครื่องสัก2เครื่องก็ได้ห้องตรวจแล้วก็ห้องจ่ายยาโอเคก็ประมาณเท่านี้นะครับมีคำถามเพิ่มเติมก็อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วกันนะครับว่ามีระบบอะไรบ้างก็ที่ดีไซน์ไว้ก็มีประมาณนี้ครับตรวจตั้งค่าก็เป็นการตั้งค่าทั่วไปครับตั้งค่าแผนกรายงานก็พิมพ์รายงานได้ดีไซน์รายงานได้ด้วยนะครับก็คือแก้ไขรายงานได้ดีไซน์ได้โอเคถ้าอยากทราบเงื่อนไขอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วกันจะได้อธิบายให้โอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ